นุกสุดมันคูณ2จัดใหญ่ใส่เต็มกว่าครั้งไหนๆ2พันธมิตรยักษ์ใหญ่แห่งวงการเกมโชว์ไร้ขีดและออนไลน์สเตชันภายใต้กลุ่ม2ประกาศจัดงานสุดยอดมหกรรมงานเกมยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Thailand Game Show 2023ในคอนเซปต์ Assemble ที่เป็นการผนึกกำลังครั้งสำคัญระหว่าง Thailand Game Show และ Wonder Festival มหกรรมการแสดงของเล่นและ Pop Culture ที่ใหญ่ที่สุดในโลกส่งตรงจากญี่ปุ่นให้ชาวไทยได้สัมผัสเป็นครั้งแรกพร้อมขยายพื้นที่จากเดิม2ฮอเป็น4ฮอบนพื้นที่จัดงานกว่า 22,000 ตารางเมตรของศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์เพื่อรองรับผู้เข้าชมงานและพาร์ทเนอร์ชั้นนำยกทุกความพิเศษมาไว้ในงานนี้มากมายรวบรวมสุดยอดผู้ประดิษฐ์และผู้สร้างโมเดลจากทั่วทุกมุมโลกพร้อมด้วยเวิร์กช็อปจากกูรูและนักสะสมชื่อดังพร้อมพบกับของสะสม Limited Edition และสินค้าต่างๆที่ถูกรวบรวมมาไว้ในที่เดียวกับมหกรรมงานเกมที่ทุกคนรอคอยทุกคนที่สนใจในเรื่องเกมนะครับ3วันอัศจรรย์กำลังจะกลับมาอีกครั้งแล้วนะครับ20 21 22ตุลาคมนี้นะครับที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์นะครับก็จะมีมหกรรมเกมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดใน Southeast Asia อย่าง Thailand Game Show กลับมาอีกครั้งปีนี้2023นะครับเราใช้ธีมว่า Assemble ก็รวมคนเลยนะครับผนึกกำลังกับ Wonder Festival ซึ่งเป็นงาน Pop Culture ระดับโลกนะครับเรื่องของโมเดลฟิกเกอร์ขอไปเรื่องของโมเดลฟิกเกอร์ของสะสมนะของเล่นที่เป็นภาพจำมาตลอด40ปีนี้นะครับก็จะมารวบนะฮะรวบตึงและอยู่ด้วยกันเต็มพื้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์ครับครับแล้วก็มาง่ายนะครับมาสะดวกเพราะว่าขึ้นรถไฟฟ้ามาได้3วันเนี่ยนะครับแล้วก็ค่าตั๋วต้องบอกว่าถูกมากๆเลยนะครับเพียงแค่150บาทมีทั้งบัตรเข้าแบบงานเดียว2งานพร้อมกับเสื้อนะครับแล้ววันนี้นะครับเป็นสิทธิพิเศษสำหรับการซื้อล่วงหน้านะครับภายในวันที่31เนี่ยเรามีราคาส่วนลดให้50บาทคือเหลือแค่100บาทนะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับว่างานดีๆอย่างนี้ใหญ่ๆแบบนี้นะครับรวมอยู่ที่เดียวเนี่ยอยากจะเชิญชวนให้มาร่วมสนุกร่วมกันนะครับ20 21 22ตุลาคมนะครับณศูนย์ประชุมศิริกิติ์แห่งชาตินะครับเชิญชวนนะครับผู้จัดก็ได้รวบรวมก็เรียกว่าผู้ผลิตนะครับทั้งคอมพิวเตอร์ทั้งเกมนะครับทั้งซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์เกมมิ่งเกียร์ต่างๆมาอยู่รวมกันนะครับคอสเพลเยอร์หรือว่าผู้ที่ชอบการแต่งตัวเป็นตัวละครเกมก็จะเดินพาเรดเข้างานนี้อย่างเนืองแน่นนะครับเช็คเช่นทุกๆครั้งทีนี้ครั้งนี้พิเศษเพราะว่าการจัดพื้นที่ที่ใหญ่ขนาดนี้นะครับพร้อมกับงาน Pop Culture ระดับโลกเนี่ยจะถือเป็นการยกระดับครั้งสำคัญของวงการเกมด้วยนะครับจริงๆพวกเราจัดกันมาตั้งแต่ปี2007ก็คือ16ปีที่แล้วนะครับเราก็ได้สร้างการยกระดับหรือสีสันให้กับเกมเนี่ยเป็นสิ่งที่สังคมยอมรับได้มากขึ้นเรื่อยๆจนปัจจุบันเนี่ยมันมีอาชีพมากมายมารองรับอุตสาหกรรมนี้นะครับไม่เฉพาะนักสร้างสรรค์ที่เราอาจจะเห็นญี่ปุ่นเกาหลีอเมริกาทำได้ดีบ้านเราเนี่ยเรามีนักเล่นเกมเก่งที่ยกระดับเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตหลายคนนะครับเรามีครีเอเตอร์ที่เขาสามารถสร้างคอนเทนต์ต่อยอดจากเกมจะทั้งอะไรว่าเอาไปพากเกมเป็นสตรีมเมอร์หรือการเป็นกลุ่มคนที่เรียกว่าสร้างเสียงตอบรับนะเรามา meet and greet กับบุคคลเหล่านี้นะครับคนที่เล่นเกมเก่งมีรางวัลบนเวทีคนที่แต่งตัวเกี่ยวกับตัวละครคอสเพลย์มาเป็นสีสันที่ดีเยี่ยมมีรางวัลมากมายนะครับแล้วก็สิ่งนี้ก็จะเป็นการประกาศอีกหนึ่งครั้งสำคัญว่าเรื่องของเกมไม่ใช่เรื่องเล่นๆอีกต่อไปนะครับเรามีค่ายเกมที่อาจจะใช้คำว่ามาเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับอย่าง Nintendo ประเทศไทยตอนนี้มาแล้วในปีนี้นะครับก็เข้าร่วมด้วยในนามของ Cinex ใช่ไหมครับแล้วยังมีอื่นๆอีกมากเลยนะครับซึ่งกิจกรรมทั้งหมดก็จะเกิดขึ้นภายใน3วันของเดือนตุลาคมนะครับ20 21 22ตุลาคมนี้ครับแปลว่าปีใช่ครับโดยความตั้งใจเนี่ยเราอยากให้มันยิ่งใหญ่ที่สุดทุกๆปีแหละครับแต่ว่าเราก็จะยิ่งใหญ่มากยิ่งขึ้นเพราะว่าในปีนี้เราใช้พื้นที่เต็มศูนย์เศรษฐกิจนะครับ 22,000 ตารางเมตรใช่แล้วก็บูธมากกว่า255บูธนะครับก็จะเป็นทั้งบูธเล็กบูธใหญ่บูธเล็กๆก็จะอยู่ในส่วนของ Wonder Festival ส่วนบูธใหญ่อลังการปิดไฟเล่นแสงสีก็อยู่ใน Thailand Game Show นะครับแล้วก็เปิดงานหากันนะครับน่าจะเป็นมิติทั้งสำคัญมากๆของวงการเกมที่ได้ความเป็นอนิเมะความเป็นการ์ตูนความเป็นฟิกเกอร์โมเดลต่างๆเข้ามาร่วมด้วย